สรรพคุณของโหระพาโหระพาสรรพคุณใบสดโหระพาใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยช่วยป้องกันความเสียหายในร่างกายของเราจากการทำลายของอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายมีส่วนในการช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดมีฤทธิ์ในการช่วยลดคอเลสเตอรอลและแผ่นคราบผลักในกระแสเลือดมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งช่วยขับหัวสิวและต้านการเจริญเติบโตของเชื้อสิวช่วยในการเจริญอาหารใช้เป็นยาพอกเพื่อดูดซับสารพิษออกจากผิวหนังได้ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมสำหรับมารดาที่ให้นมบุตรด้วยการนำใบมาต้มกับน้ำนมราชสีรับประทานมีความเชื่อว่าเป็นยาบำรุงสุขภาพทางเพศได้อีกด้วยช่วยรักษาอาการปวดศีรษะด้วยการใช้ยอดอ่อนต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่มเป็นชาหรือกินเป็นผักสดแก้อาการวิงเวียนศีรษะด้วยการนำใบมาต้มดื่มน้ำมันโหระพามีคุณสมบัติช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิและช่วยลดอาการซึมเศร้าช่วยรักษาโรคตาแดงต้อตามีขี้ตามากช่วยแก้หวัดและช่วยในการขับเหงื่อด้วยการนำใบและต้นสดมาต้มเข้าด้วยกันแล้วเอาน้ำมาดื่มช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยการนำใบโหระพามาคั้นเอาน้ำสดให้ได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำอ้อย2ช้อนผสมกับน้ำอุ่นแล้วนำมาดื่มวันละ2ครั้งใช้รักษาอาการเหงือกอักเสบเป็นหนองด้วยการนำใบโหระพาแห้งมาบดให้เป็นผงแล้วนำมาทาในบริเวณที่อักเสบใช้แก้อาการสะอึกด้วยการใบโหระพาสดพร้อมขิงสดแช่ในน้ำเดือดแล้วนำมาดื่มในขณะที่ยังร้อนใช้เป็นยาขับปัสสาวะด้วยการนำเมล็ดแก่มาแช่น้ำให้พองเต็มที่แล้วนำมารับประทานกับขนมหวานโดยผสมกับน้ำหวานและน้ำแข็งใช้เป็นยาระบายด้วยการนำเมล็ดแห้งประมาณ 3-5 กรัมมาต้มน้ำดื่มช่วยในการรักษาแผลในกระเพาะอาหารเพราะไปช่วยยับยั้งฤทธิ์ของยาแอสไพรินซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารช่วยในการขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเมล็ดโหระพาเมื่อแช่น้ำจะพองตัวเป็นเมือกนำมากินแก้อาการบิดน้ำมันโหระพามีคุณสมบัติแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องน้ำมันหอมระเหยของใบจะช่วยในการย่อยอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีถ้าเด็กปวดท้องให้ใช้ใบโหระพา20ใบชงน้ำร้อนแล้วนำมาชงนมให้เด็กดื่มแทนยาขับลมใช้แก้อาการประจำเดือนมาไม่ปกตินำมาใช้เป็นยาบรรเทาอาการผึ้งต่อยช่วยรักษาอาการผดผื่นคันมีน้ำเหลืองด้วยการนำมาใบตำแล้วพอกช่วยแก้เด็กเป็นแผลหรือมีหนองเรื้อรังด้วยการใช้รากของโหระพามาเผาเป็นข้าวแล้วนำมาพอกบริเวณบาดแผลช่วยแก้อาการฟกช้ำจากการกระทบกระแทกหกล้มงูกัดด้วยการนำมาใบตำแล้วพอกสรรพคุณของโหระพาเมล็ดเมื่อนำมาแช่น้ำจะพองเป็นเมือกนำมาใช้เป็นยาระบายเพราะไปช่วยเพิ่มจำนวนกากอาหารน้ำมันโหระพาช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อไวรัสน้ำมันโหระพาช่วยคลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยรักษาอาการข้ออักเสบแผลอักเสบด้วยการนำมาตำแล้วพอกหรือประคบน้ำมันโหระพาสามารถใช้ฆ่ายุงไรและแมลงได้ด้วยการนำต้นใบรากมาตำรวมกันให้ละเอียดแล้วใส่เหล้าขาวเล็กน้อยคนให้เข้ากันแล้วนำไปตั้งไฟแค่พอร้อนทิ้งไว้ให้อุ่นแล้วนำมาพอกที่เข่าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีวันละ2ครั้งอาการจะค่อยๆดีขึ้นช่วยในการบำบัดรักษาโรคเข่าเสื่อมมีฤทธิ์ในการต่อต้านการอักเสบใบโหระพามีกลิ่นเฉพาะใช้เป็นผักสดนำมาใช้เป็นอาหารแต่งกลิ่นอาหารและใช้เป็นเครื่องปรุงรสในอาหารน้ำมันโหระพาก็นำมาใช้ในการแต่งกลิ่นซอสมะเขือเทศผักดองลูกอมไส้กรอกขนมผิงหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มนำมาใช้ในการแต่งกลิ่นเครื่องสำอางบางชนิดนำมาแปรรูปเป็นสมุนไพรไทยในรูปของโหระพาแห้งและนำมาทำเป็นน้ำมันโหระพาช่วยลดความเครียดลดบวม